สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนที่ใช้ Microsoft Word ต้องทำกันเป็นประจำนะครับก็คือการเปลี่ยนขนาดของกระดาษเนื่องจากว่าตัว Microsoft Word เนี่ยเวลาเข้ามาโดย default แล้วเขาจะใช้กระดาษขนาดตัว letter size นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในอเมริกาแต่ว่าบ้านเราเนี่ย 8.5x11 นิ้วนะครับแต่บ้านเราจะใช้เป็น A4 นะฮะ 8.27x11.69 ซึ่งมันจะมีความยาวหรือความสูงของกระดาษมากกว่าแต่หน้าแคบกว่านะครับคราวนี้หลายครั้งเลยที่เราต้องมาเปลี่ยนเนี่ยดังนั้นผมจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยน default กระดาษให้เป็น A4 ตั้งแต่แรกเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอวิธีที่ต้องไปเปลี่ยนขนาดกระดาษแล้วก็ไปเซฟที่ normal DOT document template อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เรามาคุยวิธีนี้ง่ายกว่านะครับวิธีก็คือนี่ครับให้เรามาที่ layout แล้วมาที่ page setup ฮะกดตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ paper นะครับอ๋ออันนี้มันเป็น A4 อยู่ละผมขออนุญาตปิดแล้วเปิดใหม่เนาะเอาเป็นdon't saveนะครับเราเรียก Microsoft Word ขึ้นมาเป็น default นะครับตอนนี้ถ้าเราเข้ามาที่ page setup เนี่ยเราจะเห็นว่า paper จะเป็น letter size เป็นมาตรฐานเลยก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็น A4 จากนั้นมากดตรงนี้ฮะว่า save as default กด yes ครับเท่านี้เองฮะกระดาษต่อไปนะผมปิด Microsoft Word เราเปิดขึ้นมาใหม่ตึงคราวนี้มาดู layout ครับsize นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้กระดาษ default จะเป็น A4 ทุกครั้งซึ่งก็จะทำให้การใช้งาน Microsoft Word ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ